โอ้โหสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นจริงๆนะคุณโยมนะขอเจริญพรนมัสกุบาสิกาทุกท่านกำลังดูต้นสักแล้วก็เจ้ารังปวกที่มันเกาะขึ้นไปตามผิวต้นสักเขาบอกว่าปวกมันไม่กินไม้สักแต่ณขณะที่เห็นอยู่นี่มันกำลังกินไม้สักอยู่นะโดยเฉพาะด้านนี้นี่มันก็โอ้โหขาวเชียวมันก็ไล่กินผิวนะโยมนะสิบปากว่าไม่ตาตาเห็นจริงๆนะเขาว่าอย่างไรก็ตามนะก็อย่าเพิ่งเชื่อไปดูด้วยตาจริงๆก่อนบางทีบางครั้งเนาะถ้าเราหุนหันพันลั่นตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าใจผิดไปโดยปริยายเลยก็ได้ชีวิตของเรานะอย่างเช่นที่เราเข้าใจว่าโอ้ปวกมันไม่กินไม้สักแต่นี่มันก็กินของมันอยู่นะแต่มันกินตรงไหนล่ะก็กินผิวอะกินผิวอะกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นต้นไม้อื่นแล้วก็ที่มันเป็นไม้เนื้ออ่อนก็คงจะผุเข้าไปเลยทะลวงเข้าไปเลยแต่นี่ยังดีที่มันเป็นไม้สักนะเข้าใจว่ามันมีสารเคมีชนิดหนึ่งที่ปวกมันไม่ชอบและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้มันเนื้อแข็งความแข็งแกร่งของไม้เนี่ยมันทำให้มันยืนหยัดอยู่ได้ปกป้องชีวิตมันได้อย่างดีด้วยธรรมชาติของมันแข็งแกร่งจากภายในเนาะมันแข็งแกร่งจากภายในผิวนอกมันจะเป็นเปลือกจะเป็นเปราะก็ตามนะแต่ว่าภายในมันแข็งแกร่งมันทำให้อุปสรรคต่างๆมันไม่สามารถทำร้ายภายในได้เช่นเดียวกันโยมถ้าเราทำใจข้างในให้มันแข็งแกร่งเนี่ยปวกอะไรก็ตามจะมาแทะจะมากระแทกมากร่อนจิตใจเรามันได้แค่ผิวโยมแต่แก่นข้างในมันแข็งแกร่งทำอะไรเราไม่ได้ดังนั้นแล้วมีคุณธรรมในใจโยมสอนในใจเราต้องอดทนนะเราต้องทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างเราขยายความอดทนในชีวิตได้ด้วยการทำสมาธิเมื่อเรามีพลังจิตกำลังใจดีใจเราจะแข็งแกร่งภายในแข็งแกร่งอะไรมากระแทกมากระทบมันไม่กระเทือนดังเช่นเจ้าต้นสักเนี่ยนะปวกมันจะตั้งรังขึ้นไปสูงแค่ไหนได้แค่เปลือกได้แค่ผิวแต่ภายในเนี่ยนานกว่าจะมาทำลายได้มันก็สู้ของมันเหมือนกันดังนั้นเป็นแง่คิดสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นและเมื่อมาเห็นแล้วก็มองอีกทีนึงว่าโอ้มันแข็งแกร่งมันจึงยืนหยัดอยู่ได้ดังนั้นเราก็เช่นเดียวกันนะไม้สักตัวนี้ก็สอนเราเหมือนกันสมาธิเนี่ยแหละจะทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งจากภายในแล้วปกป้องภายนอกได้นั่นเองสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร